องอะไรสะกิดโบเมื่อกี้เฮ้ยวันนี้พวกเราอร่อยมากอร่อยแต่ตัวไส้จะหนักแล้วจริงกับสับอร่อยมากอันนี้จะเป็นอะไรนะชิมยาอิ่มยาหมูนะโบกัญญารัตน์ยี่ Hi ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เปิดแบบไม่ค่อยมี energy แต่ก็มีนิดนึงนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับคำว่าไส้ย่างนะคะเราเคยทำเป็นไส้ย่างที่เป็นเกาหลีไปแล้วนะคะแต่ในวันนี้เป็นไส้ย่างไทยนะคะเป็นยังไงวันนี้ไส้ย่างไทยผมไม่รู้เลยเดี๋ยวออกมาจะบอกเดี๋ยวออกมาจะบอกไส้ย่างไทยก็คือเป็นไส้ย่างที่เอาไปคลุกกับแจ่วนะคะแล้วก็เอาไปย่างแต่ว่าไม่ได้มีแค่ไส้ย่างนะคะเราซื้อตับไก่มาด้วยมีไส้ย่างมีตับไก่แล้วก็ไส้ใหญ่คือไส้ย่างเนี่ยต้องใช้ไส้ที่มันเป็นไส้อ่อนนะไม่ใช่ไส้ตันนะตอนแรกจะซื้อไส้ตันมาเกือบซื้อผิดตอนนี้แม่กำลังต้มไส้อยู่เรากำลังคิดว่าเราจะไปหาแม่ดีไหมเพราะว่าทุกคนดูแดดดิกลัวสุกอะถ้าออกไปอะมันค่อนข้างร้อนมากเลยตอนนี้ตื่นเต้นไหมอะลุงน้อยกับเมนูในวันเนี้ยก็ตื่นเต้นอยู่ไม่ได้กินหลายปีแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอแม่ต้มไส้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันอะไรสามปีแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้กินเหรอเกินไปเอาจริงนี่แล้วตอนนี้นะคะไส้ย่างได้มาถึงมือเราแล้วนะคะโดยคนต้มคือใครต้มตั้งแต่เช้าต้มตั้งแต่เช้าเราใช้เวลาเท่าไหร่ฮะ2 ชั่วโมงนะทำไมใช้เวลาถึง2 ชั่วโมงเหนียวมันเหนียวเหรอยิ่งต้มนานยิ่งนิ่มโอ้เดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการเสียบไม้กันอ่ะนี่โอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะเราจะรับหน้าที่ในการเสียบไส้แล้วทำไงอะแม่ตัดดิเราจะเอายาวแค่ไหนอะคือมันมีไอ้ตรงนี้ด้วยไงทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยมันใช้ได้หมดไม่ต้องตัดตรงนี้ออกรู้เปล่านี่คือไส้อ่อนนะคะทุกคนอ่ะตัดอย่างนี้แม่บอกความยาวแล้วแต่เราประมาณนี้เผื่อหดประมาณนี้นะคะประมาณ3 เซนอะแบบนี้นี่3 เซนนี่อย่างงี้เป๊ะตัดเสร็จแล้วหมักแล้วค่อยนี่มันก็มันจืดนะไม่มันต้องจิ้มแจ่วแล้วก็เอาไปย่างไม่ไปข้างในอ่ะแม่เอาอะไรสะกิดโบเมื่อกี้นี่อ่ะเฮ้ยอันนี้ส่วนตัวแล้วนะยาไปสวยยาไปยาไปนี่มันจะมีสาขา 2สาขา2ข้างในคือเสียบตับไส้ใหญ่กับไส้อ่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทำการย่างกันละจ้ะป้าจ้ะก็ตั้งหิดใจไปว่าข้างในไส้คืออะไรไส้มันสะอาดสุดยอดแล้วไม่เขาล้างหรือยังอันนี้โบไม่แน่ใจนะล้างเสร็จเพราะข้างในมันจะมีอะไรไม่รู้อะแต่ว่าโบเคยกินแล้วมันอร่อยนะข้างในโบไม่แน่ใจว่ามันเขาคืออะไรอะใช่ไหมมันใช่ไหมก็ถือว่าถ้าสุกก็กินได้หมดแม่งไปเลยบูชอบอ่ะบูชอบบรรยากาศแบบเนี้ยบรรยากาศแบบปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรแบบเนี้ยลุงน้อยชอบไหมบรรยากาศเราเคยจะอยู่แต่ห้องเอห้องนี้อยู่ไม่ได้หรอกใช่นี่ที่นั่งนี่ที่นั่งลูกหนูรู้หรือเปล่ากี่ปีก็ไม่เคยเก่าหรือเบื่อเลยเข้าไปปั่นวิวกันได้นะคะทุกคนวิวโปรดมันเฮ้ยเดี๋ยวเรารอตอนที่ยังไส้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงและในตอนนี้นะคะขั้นตอนของการทำซุปหน่อไม้ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนะคะในการทำนะคะใส่ผงชูก่อนเลยจากนั้นตามด้วยน้ำตาลจากนั้นนะคะมะนาวไม่น่าพอด้วยแม่มะนาวนี่ไงจากนั้นนะคะพริกเนี่ยของมีของนี่พริกจากนั้นข้าวคั่วข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วใส่เยอะเลยน้ำปลาค่ะไม่ต้องใส่ปลาร้าหรอแม่ใส่ดิและนี่คือปลาร้าคุณโบนะคะใส่นิดเดียวจากนั้นคนให้เข้ากันไม่ว่าจะทำกี่ครั้งหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เหมือนเดิมลองชิมอร่อยนะจะขาดน้ำตาลกับมะนาว
ยู่นะขมเปล่าไม่ขมอ่ะโอ้โหไม่โอเคนะครัวแบบนี้ไม่โอเคเขาให้เอามาทำอาหารไม่ได้เอามาถ่ายคลิปครัวเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่ปิดอ่ะมันก็จะได้มืดไงมันมืดไงโบเลยไม่ชอบไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงอ้าวคือจะเข้าครัวต้องคิดอ่ะหมดเลยอ่ะอย่างแรกดูแดดโอ้โหไอ้โบเอ้ยแล้วแหลกนะนี่อันนี้ก็คือซุปหน่อไม้ที่กำลังจะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือซื้อแบบสำเร็จที่เขาใส่ย่านางมานะพอทำเป็นก็คือทำใหญ่เลยนะซุปหน่อไม้เนี่ยย่านางนี่คือย่าเนาะใช่ไม่ใช่ย่าขอบคุณมากจากนั้นโบคิดว่าในส่วนนี้นั้นเป็นแจ่วที่เหลือใช่ไหมเราก็จะใส่ลงไปเลยรสชาติก็จะงงๆแล้วตอนนี้เอาเส้นนึงตอนนี้ก็น่าจะเยอะดีอ่ะเห็นไหมอนาถมากครัวเราปลาร้าคุณโบเพิ่มไอโบอร่อยมากอ่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะแล้วก็ไปเสิร์ฟกันกินอย่างเดียวเฮ้ยรายการรายการอะไรวะโบกินโชว์โบกินโชว์วันนี้นะคะเป็นเมนูที่อลังการมากเอากินเลยนะอันนี้จะเป็นไส้อ่อนนะทุกคนโบเพิ่งรู้ว่าไม่ได้มีแค่ไส้อย่างเดียวเขาจะมีไส้อ่อนไส้ใหญ่ไส้ตันด้วยไส้ตันไส้อ่อนไส้แก่เอานะไปเลยทุกพี่มากินตัดเฮ้ยอร่อยมากคือเนื้อร้อนถ้าเนื้อข้นเหนียวจะเพิ่มแบบถ้าจะกินให้ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ซุปหน่อไม้โบจัดยานางว่ะแม่พ่อไงใบมันใบเป็นใบไม้กินได้มาคั้นไงมันจะถ้ามีหน่อไม้ต้องมียานางแปลกอ่ะกินคู่กันอร่อยพักหลังๆนี่เราทำเมนูอร่อยมากเข้าล็อกแล้ว มันอร่อยแล้วมันพูดไม่ออกตับก็อร่อยไก่กับหมูหมูตับตับปากเลิศบกบดคำฟีว่าเหมือนวะกินกับตับอร่อยมากเฮ้ยวันนี้พวกทำอร่อยมากลำไส้ใหญ่ของเราวันนี้ทุกคนจะได้รู้จักว่ามันมีไส้อะไรบ้างรู้ป่าวว่าแต่ละอย่างเคี้ยวยากมากทำไมตับมันก็แบบผืดคอไงไส้ก็มีความหนึบไงสุกใจแล้วจะเท่ากินข้าวที่บ้านรับตาไหมเคี้ยวไม่ทันเลยอะถามไปบนหน่อยทำไมอยู่ดีถึงมาสายกินมาก่อนกินเยอะไงตรงนี้เหรอถามอย่างเข้ามารายการนี้ได้ยังไงโอ้โหเนาะเรานุ่งนิ่งนุ่งนิ่งกันอยู่เนาะหลังบ้านนะอันนี้มาไงไม่รู้คนชอบเข้ามันใช่มันน่ารักมากโบยอมให้ตับเลยผมไม่จ่ายขึ้นมาใช่ไหมเพื่อนๆลุกกับดิสเคี้ยวพลเลยหนึ่งสองสามเขาเหนียวมากแล้วมั้ยนั่นน่ะใครไอแพทเอาให้หน่อยคำถามคือเขาคิดอะไรอยู่เขาซื้อหมูมาหมูมันกับไม่มันมันกินกับไอ้นี่ได้ไงถ้าเมนูไหนที่เราเอนจอยมากๆเราจะเป็นอย่างนี้แม่ ลองดูอยากให้ลองเฉพาะไส้ก็หนักแล้ว หมูทับอีกแรกๆอ่ะไม่กินไม่เท่าไหร่หลังๆซื้ออย่างอื่นมากินแล้ว มันคู่กันไงตับต้องกินกับข้าวเหนียวเมนูนี้มันต้องข้าวเหนียวอย่างเดียวข้าวเจ้าไม่ได้สังเกตว่าถ้าเมนูไหนอร่อยเป็นอย่างนี้จอดจะคุยเลยเดี๋ยวเหลือไปกินขอนแก่นหน่อยที่โน่นจะมีป่ะหนูขอนแก่นเหรอเราจะไปกินร้านแซ่บๆเลยตามไปนะเพื่อนๆขอนแก่นโคราชขอนแก่นชั่วขอโทษค่ะไม่มีมารยาทญาติ
เป็นไงเอาอาวุธก่อนอันนี้จะเป็นอะไรนะชิมยาอิ่มอย่าหือนะโอ้ยทำอร่อยป่ะน้านกินคนเดียวห้ามไหมเฮ้ยทำอร่อยป่ะมาลองแม่เราเองแต่ถ้าเกิดว่าอร่อยเนี่ยทุกคนก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านเราทำไมอ่ะแบ่งงานไปน้อยเฮ้ยอร่อยมันมีแข็งด้วยนะมีหมดอ่ะมีมันมีอะไรมีหมดอร่อยจริงเอ้ยจริงอ่ะอร่อยคนเราอ่ะขาดมันหมูไม่ได้ได้พอมันหมูมาเนี่ยจบเลยนะอร่อยมากโมรู้ป่ะแต่ก่อนไม่กินน้ำมันพืชกันไม่มีนะไม่มีนะไม่มีหรอกเจียวมาขยำข้าวนะโอ้โหเพื่อนๆนะกากมันอ่ะชอบเลยน้ำปลาใส่หอมซอยในยุคเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในยุคเกิดใหม่เกิดใหม่เพียงคือทำไมนั่นหนาขอโทษเพื่อนๆก่อนเอาโทษค่ะโอเคมันหล่นบ่อยเกินไปแล้ววันนี้ปวดเหนื่อยมากเอ๊อิ่มแล้วเออยังคือถ้าไม่ใช่มันหมูก็ไม่อร่อยอ่ะทุกคนดูเลยทุกคนก็จะหาซื้อไม่ได้ด้วยเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านเราเขาขายมาเท่าไหร่10 บาทอร่อยหมักหอมมีหวานมีเค็มนิดๆเข้ากันหมดเลยอ่ะเมนูใหม่ไงเขาให้ลองเขาทำเองเลยทำเองขับรถสวนกันไงแล้วเปิดกระจกมีเมนูใหม่นะอ่ะเดี๋ยวลองชื่อเมนูอะไรเมนูนี้หมูทอดเขาไปค้นสูตรมาได้นะมีชื่อที่มันเก๋กว่านี้ไหมหมูเสียบไม้ทอดเขาเก๋กว่านี้หมูติดมันเสียบไม้ทอดของตาเปี๊ยกจบไหมตาเปี๊ยกดูอยู่น้ำตาไหลแล้วอร่อยค่ะตาเปี๊ยกหันไม่กินหมูเลยเธอทิ้งกันหมดเลยไม่เอาเลยหมูด้วยไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้นะเอาหมูส่วนไหนมาย่างคลิปนี้จะเปรี้ยวเปรี้ยงซีนมากเป็นไงอร่อยไหมอร่อยหมายถึงไส้เหรอหมูขอ3 คำให้กับเมนูนี้หน่อยหมูอร่อยโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็มากินกันประมาณเท่าดีนะคะอร่อยมากวันนี้เดี๋ยวเราเก็บไปกินกันต่อเนาะเพราะวันนี้เป็นมื้อเช้าของเราก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อยากให้เราไปร้านไหนหรือว่าอยากให้เราทำเมนูอะไรลองคอมเมนต์กันมาคุยกันได้กินไหมคะเดี๋ยวให้แม่ต่ออยากกินผัดหมูให้แม่กับลุงร้อยปิดคลิปอยากกินผัดหมูเพื่อนจะปิดเมื่อไหร่ก็ปิดได้เลยนะ แล้วแต่นะให้ลุงทำอะไรกับน้องโบก็คอมเมนต์มานะครับเราจะตามไปดูอยากให้เราไปร้านไหนก็บอกนะคะ อยากให้เราทำอะไรก็บอกนะคะเราจะตามไปเซ็นเราจะตามไปกินตามมาทำไปแล้วเพื่อนบ๊ายบาย